ขออัปเดตตัวเลขสถานการณ์โควิด -19 วันนี้ไม่มีแถลงที่สบคนะครับวันนี้บวกเพิ่มเข้ามา9 7รายนะครับ,รบติดเชื้อในประเทศ92ติดเชื้อจากต่างประเทศ5รายนะครับไม่มีผู้เสียชีวิตนะครับย้ำเรื่องของคุณลุงชันเมื่อสักครู่นี้นะครับอันนี้โควิดนะครับ9 7วันนี้ใช่ครับ